พูดถึงการเมืองประเด็นเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลังจากที่เป็นข่าวออกมาเมื่อวันก่อนนะครับว่าความเห็นของฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วส่งความเห็นไปที่ประธานสภาแล้วว่าฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยเห็นว่าวาระ8ปีตามรัฐธรรมนูญที่นายกเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน8ปีนะดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปีเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะเริ่มนับ19 มิถุนายน 62เคาะแล้วนะคะอันนี้เป็นความเห็นของฝ่ายกฎหมายสภานะฮะเห็นนะฮะวาระ8ปีเนี่ยเริ่มนับ19 มิถุนายน 62ค่ะก็คือหลังการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ใช่ค่ะเลือกตั้งแล้วยกมือเลือกกันในสภาแล้วนะแล้วก็โปรดเกล้าเป็นนายกแล้วนับ1ตรงนั้นแหละแล้วจะดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกไม่เกิน8ปีค่ะนะแต่ทีนี้ประเด็นนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์จากใครวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งฝ่ายค้านนะที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันใช่หน้าที่ของสภาไหมเนี่ยนะบางคนก็โจมตีไปถึงคุณชวนด้วยว่าเฮ้ยทำไมท่านประธานพูดอย่างนี้เนี่ยย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่ความเห็นของประธานชวนเป็นความเห็นของฝ่ายกฎหมายของสภาจริงๆกราฟิกเราเนี่ยได้มีการเขียนเอาไว้ด้วยนะครับว่าเป็นความเห็นของฝ่ายกฎหมายของสภาค่ะนะฮะไม่ใช่ความเห็นของประธานชวนและไม่ใช่คำวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอาขึ้นมาเต็มๆนะครับความเห็นฝ่ายกฎหมายของสภาค่ะนี่ย้ำนะฮะทีนี้วันนี้คุณอิสระเสรีวัฒนวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ครับวันนี้ก็ออกมาย้ำเรื่องนี้ว่าที่มีการเข้าใจผิดว่าเป็นความเห็นของคุณชวนเนี่ยนะจริงๆไม่ใช่ความเห็นของท่านประธานชวนหลีกภัยแน่นอนนะฮะอันนี้ได้ออกมายืนยันฝ่ายค้านล่ะคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โจมตีฮะว่าการที่ฝ่ายกฎหมายสภาเนี่ยให้ความเห็นการนับวาระการดำรงตำแหน่งของนายกพลเอกประยุทธ์ตามรัฐธรรมนูญ60แบบนี้นะเป็นการให้ความเห็นซึ่งทำไมต้องออกมาให้ตอนนี้ด้วยนะแล้วความเห็นเนี่ยมันมีผลผูกพันกับใครนะแล้วเพื่อไทยยืนยันว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยก็จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อถึงเวลานะคุณสุทินคังแสงไทยโพสต์อีกโค้ดเลยว่าสุทินข้องใจฝ่ายกฎหมายสภาชี้วาระนายกตู่เริ่มนับปี62จี้ประยุทธ์มีจิตสำนึกแสดงสปิริตคือคุณสุทินงงว่าเอ๊ะทำไมนับแบบนี้คุณสุทินงงหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจแต่ไม่พอใจ เพราะก่อนหน้านี้ออกมาปักธงอะไรไว้ไงว่าเฮ้ยมันต้องนับตั้งแต่โน้นคสช.ตั้งแต่เป็นคสช.โน้นเป็นนายกหลังคสช.ค่ะนะเพราะถ้านับแบบนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์อยู่ได้ปีหน้าไปแล้วใช่มันต้องไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งสมัยหน้าใช่พูดง่ายๆนะหลายคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะไหนบอกว่าพลเอกประยุทธ์คะแนนไม่ดีค่ะแล้วทำไมพยายามที่จะเอาข้อกฎหมายเนี่ยมากันไว้จังเลยมันแน่นอกแต่ทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ข้อยุติที่ฝ่ายกฎหมายแน่นอนค่ะนะถ้ามีการไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญถ้าเข้าเงื่อนไขยื่นได้แล้วศาลวินิจฉัยอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเห็นที่ออกมาเนี่ยย้ำไม่ใช่ข้อยุติแต่เป็นความเห็นของฝ่ายกฎหมายนะฮะทีนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ถูกนักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามฮะว่าถ้ากฎหมายเปิดทางให้พลเอกประยุทธ์รัฐธรรมนูญเปิดทางให้พลเอกประยุทธ์อยู่ได้8ปีถ้านับตั้งแต่มิถุนายนปี62เนี่ยนะค่ะก็บวก8ไปก็จะเป็น70ปี70ค่ะแสดงว่าอยู่ได้ถึงปี2570เลยค่ะนะถ้าเกิดว่ามาปีหน้าแล้วก็ลุกยุบสภาหรือไม่ปีถัดไปครบวาระเลือกตั้งใหม่พลเอกประยุทธ์ลงต่อได้นะพลเอกประวิตรเนี่ยจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกทำงานเคียงข้างนายกเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปจนถึงปี2570เลยหรือเปล่าค่ะนักข่าวได้ถามชงมากเลยนะค่ะพลเอกประวิตรบอกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทั่วไปค่ะและสุขภาพร่างกายจะไหวหรือไม่อันนี้สำคัญนะสุขภาพท่านว่าตอบดีนะตอบดีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความหมายคืออะไรกฎหมายบอกว่าอยู่ได้ไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่หรือจะต้องหรือจะอยู่เสมอไปคืออาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็ได้ใช่ไหมล่ะถ้าประชาชนไม่เลือกก็มาไม่ได้ใช่รู้ไหมค่ะถ้าเสียงสสในสภาไม่สนับสนุนพอก็อยู่ไม่ได้หรือมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกหลุดก็มีโอกาสใช่ใช่ไหมขึ้นอยู่กับเสียงสสในสภาเนี่ยค่ะยกมือไม่ไว้วางใจจบเลยจบถูกไหมฮะยกมือถอดถอนจบเลยยกมือไม่ไว้วางใจนะหรือถ้าเกิดมีกรณีทุจริตมีหลักฐานยื่นเล่นงานนะนี่คือประเด็นการเมืองที่ถกเถียงกันค่ะ